สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Mac Tony Channel นะครับสำหรับช่วงระยะเวลาหลังๆมานี้ก็จะมี Mechanical Keyboard ที่ราคาพันต้นๆถึงพันปลายๆออกมาค่อนข้างหลากหลายนะครับในแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีจุดเด่นหรือว่าจุดขายที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับวันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับเป็น Mechanical Keyboard ที่สามารถถอดปุ่มเปลี่ยนได้นะครับเป็น CIY นั่นเองแล้วก็เป็นไฟ RGBมาโครโปรแกรมรวมถึงมีไฟด้านข้างครับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับกับคีย์บอร์ดยี่ห้อ LASIK RK X18 Alice แล้วแต่จะอ่านนะครับอันนี้ก็คือตัวหน้าตากล่องนะครับก็จะมีไฟด้านข้างครับนี่ครับที่ตัวหน้ากล่องเป็นไฟเรนโบว์เลยหน้ากล่องก็ไม่มีอะไรมากครับ RGB แล้วก็ Multi Color Per Key นะครับ Backlight เป็นสวิตช์ Ultimate นะครับNew 2.0 บวกสวิตช์New 2.0 นี่มันคล้ายๆกับ Thailand 4.0 หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีตัวสวิตช์แถมให้8ปุ่มพร้อมตัวดึงสวิตช์นะครับเป็นบวกสวิตช์ของ Ultimate นั่นเองเดี๋ยวมาดูด้านหลังกล่องนะครับด้านหลังกล่องก็ไม่มีอะไรมากครับรายละเอียดอะไรก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเช่นมาโครโปรแกรมไฟ RGB 16.8 ล้าน4นะครับแล้วก็อะไรกันการรับรองปฏิบัติการนะครับก็รับรองได้ทุก Windows ครับ XP แล้วก็7 8 10 Mac OS นะครับ Linux นะครับก็สามารถรับรองนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกความยาวสายมีบอกไหมเดี๋ยวต้องดูในคู่มือนะครับ Compatible with Windows 10อันนี้ก็คือ QR Code นะครับแล้วก็เพจ Facebookอันนี้ก็คือเว็บครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมไดรเวอร์นะครับในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับแล้วก็มีวิธีการติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมซึ่งการติดตั้งก็ไม่ยากครับการใช้งานก็โปรแกรมแล้วก็คุ้นตากันดีนะครับหน้าตาตัวโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับตัวสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์โอชิมุนะครับไม่โฟกัสโอเทมุนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นขามาอย่างนี้เลยนะครับเราสามารถเสียบใส่ได้เลยเป็นขาทองแดงมาเลยไม่ต้องดึงเหมือนสมัยก่อนละนะครับถอดออกมาแล้วก็เสียบได้เลยตัวดึงสวิตช์ครับเดี๋ยวทีนี้มาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันครับมาดูในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันครับเริ่มจากวัสดุนะครับแผงด้านบนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตามด้านข้างนะครับรวมถึงด้านใต้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับโทนสีจะเป็นสีดำด้านนะครับตัดกับสีขาวที่เป็นชื่อยี่ห้อนะครับ LASIK งานดีไซน์มองจากด้านบนมันก็จะดูเรียบๆครับแต่ว่ามีการตัดขอบอลูมิเนียมนะครับตามขอบเลยนะครับทำให้ดูหรูหรานะครับถ้ามองจากด้านข้างมันก็จะมีเส้นสีขาวนะครับสีขาวขุ่นนะครับรอบด้านเลยนะครับเส้นนี้ทำให้ไฟรอดนะครับเดี๋ยวนี้มาดูทีละด้านกันครับเริ่มจากด้านหน้าครับเนี่ยครับเป็นเส้นสีขาวขาวขุ่นนะครับทำให้ไฟรอดด้านข้างด้านขวานะครับสังเกตนะครับว่าตัวคีย์บอร์ดจะสโลปลงนะครับแล้วก็มีการตัดขอบนะครับตัดขอบเบาเข้ามานะครับมีลูกศรตรงนี้ก็ทำให้ไฟรอดนะครับแล้วก็ชื่อยี่ห้อ LASIK นะครับก็ไฟรอดเช่นกันด้านบนนะครับเส้นสีขาวขุ่นนะครับทำให้ไฟรอดนะครับ
ตลอดทั้งแนวเลยด้านข้างด้านซ้ายมือก็จะมีลูกศรนะครับแล้วก็เส้นสีขาวคุณนะครับชื่อยี่ห้อลาเซ็กทำให้เฟรนด์นะครับด้านใต้ฐานด้านล่างจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมียางกระลื่นมาให้4จุดนะครับ1 2 3 4ปรับฐานระดับได้1ระดับนะครับก็จะมียางกระลื่นมาให้2จุด1 2นะครับพับได้สายเราสามารถเลือกออกได้นะครับตรงกลางหรือจะออกทางด้านซ้ายหรือจะออกทางด้านขวาก็แล้วแต่ตามความถนัดของเพื่อนๆนะครับสำหรับเรื่องของสายนะครับสายจะเป็นสายถักนะครับสายค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับสายให้ความยาวมา 1.6 เมตรโดยประมาณนะครับอันนี้ผมวัดคร่าวๆนะครับเชื่อมต่อได้พอร์ต USB แบบทุกทองนะครับแล้วก็มีตัวกรองสัญญาณมาให้ด้วยรวมถึงสายรัดตีนตุ๊กแกนะครับเอาไว้เก็บสายมาดูในส่วนของสวิตช์กันนะครับสำหรับสวิตช์จะเป็นสวิตช์ของโอเทโมนะครับเป็นแบบ CY เราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับจะโฟกัสให้เห็นนะครับไม่รู้จะเห็นไหมมันอาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เห็นตัวโอเทโมนะครับมันเป็นฟันใสไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้เรามาลองเสียงการกดกันครับสำหรับโอเทมุบูนะครับบูสวิตก็จะเป็นการกดแบบ2จังหวะนะครับเสียงการกดก็จะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับเริ่มจากการกดทีละปุ่มนะครับทีนี้กดทีละหลายปุ่มนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการถอดปุ่มนะครับเพื่อนๆก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถอดให้เป็นไกด์ไลน์ทีละกันนะครับก็จะมีตัวที่ดึงสวิตช์นะครับแล้วก็เงียบไปที่ตรงแง่งนะครับบนล่างนะครับบีบตัวดึงสวิตช์นะครับแล้วก็ดึงมันออกมานะครับใหม่ๆมันจะดึงยากนิดนึงนะครับก็จะได้ตัวสวิตช์มาแล้วนะครับนะโอเทมุนะครับวิธีการใส่กลับเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเอาตรงเส้นที่มันเป็นสีใสๆเนี่ยครับเป็นขีดนะครับให้อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือโอเทโมให้อยู่ด้านล่างนะครับดูขาให้ตรงด้วยนะครับสังเกตขาครับเล็งลงไปตรงๆครับแล้วก็ค่อยๆกดลงไปครับเมื่อกดลงไปเราจะรู้สึกได้ว่ามันเข้าแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของโหมดไฟกันครับมาดูในส่วนของโหมดไฟกันครับสำหรับการปรับเปลี่ยนโหมดไฟหรือว่าการใช้ปุ่มมัลติมีเดียคีย์มาตรฐานต่างๆต้องกด FN ควบคู่กันไปด้วยนะครับมาเข้าเรื่องโหมดไฟกันโหมดไฟจะมีทั้งหมด14โหมดไฟนะครับรวมถึงโหมดเกมมิ่งแล้วนะครับในโหมดเกมมิ่งนี้ก็จะแบ่งเป็น5โปรไฟล์นะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยพูดถึงกันนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับก็จะเป็นรูปไอคอนนะครับเป็นหลอดไฟแล้วก็มีขีดนะครับก็จะเป็นการปิดไฟต่อมา INS นะครับเป็นรูปหลอดไฟนะครับโหมดนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนโหมดไฟนะครับทั้งหมดเลยนะครับ
็จะมีให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากโหมดแรกก็แล้วกันนะครับสักครู่ครับก่อนมาโหมดนี้นะครับอันนี้คือโหมดแรกนะครับก็เป็นไฟฟิกนะครับการปรับเปลี่ยนเฉดสีไฟนะครับกด Fn Delete นะครับก็จะเป็นรูปหลอดไฟนะครับแล้วก็ขีดแล้วก็หลอดไฟที่เป็นทึบนะครับเปลี่ยนสีไฟได้7เฉดสีนะครับแล้วก็เป็นไฟเรนโบว์1สีนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเรนโบว์นะครับกด Fn Delete ทีนึงสีเขียวแดงน้ำเงินเหลืองฟ้าม่วงขาวแล้วก็ไฟสีส้มนะครับโหมดต่อมา Fn INS นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบิตติ้งนะครับกระพริบนะครับเป็นไฟสีส้มนะครับมาเปลี่ยนสีไฟได้ไหมลองดูครับเปลี่ยนได้นะครับ7เฉดสีนะครับปรับเปลี่ยนการกระพริบได้ไหมกด Fn เป็นรูปหลอดไฟบวกนะครับความเร็วจะปรับได้4ระดับนะครับเมื่อปรับจนสุดไฟตรงด้านขวาบนนะครับจะกระพริบนะครับตรงพวกปุ่มนำล็อกแคปล็อกนะครับปรับลดได้ไหมได้นะครับกด Fn รูปหลอดไฟแล้วก็ลบนะครับนี่ครับมันก็จะกระพริบช้าลงนะครับลดค่าแสงไฟได้ไหมเพิ่มค่าแสงไฟได้ไหมได้ครับกด Fn รูปหลอดไฟบวกนะครับหรือลูกศรขึ้นปรับจนสุดก็จะมีไฟกระพริบนะครับสำหรับการปรับลดค่าแสงปรับได้3ระดับนะครับอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่โหมดนะครับปรับเลยสุดโหมดต่อมา Fn INS นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไฟวนลูปนะครับเปลี่ยนเฉดสีไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนวนไปเรื่อยๆปรับไฟได้ไหมสำหรับวันนี้ก็จะปรับได้นะครับเป็นไฟแบบเรนโบว์เวฟนะครับเป็นแบบขึ้นหรือลงเนี่ยมันดูเหมือนขึ้นนะหรือว่าลงก็จะเป็นเรนโบว์เวฟนะครับเปลี่ยนได้ไหมสำหรับวันนี้เปลี่ยนได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับมันจะมีเฉพาะโหมดนี้หรือเปล่าเหมือนเป็นโหมดลับอะไรประมาณนี้นะครับต่อโหมดต่อมา Fn INS นะครับอันนี้ก็เป็นการกดแล้วกระจายนะครับเป็นแถวปรับเฉดสีไฟได้นะครับโมตาม่า Fn INS นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเรนด็อกนะครับเป็นไฟสีส้มแล้วลงมานะครับปรับเฉดสีไฟได้ไหมลองดูได้ครับ7เฉดสีนะครับโมตาม่า Fn INS นะครับอันนี้ก็จะเหมือนไฟเรนโบว์วิ่งวนนะครับเดี๋ยวลองดูปรับเฉดสีได้ไหมอันนี้ปรับไม่ได้นะครับฟิกมาเลยโมตาม่า Fn INSอันนี้ก็กดแล้วเป็นกระจายทั้งคีย์บอร์ดเลยนะครับโมตาม่าอันนี้ก็จะเป็นแบบไฟสุ่มนะครับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนทีละปุ่มทีละปุ่มนะครับเปลี่ยนสุ่มผมรู้สึกว่าบางโหมดเนี่ยเขาจะเหมือนแบบเป็นลูกเล่นของไฟนะครับอย่างอันเนี้ยเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกมันจะเป็นไฟสีสุ่มใช่ไหมครับพอกดตรงเนี้ยกด Fn Delete ลองผมจะลองเปลี่ยนเฉดสีไฟดูอะมันกลายเป็นแบบไฟดิสโก้นะครับก็แปลกดีนะครับสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้เหมือนประมาณคล้ายๆเป็นโหมดลับอะไรประมาณนั่นแหละนะครับลองกดดูทีนึงเนี่ยครับเหมือนคล้ายๆประมาณปรับระดับความเร็วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็แปลกดีนะครับโหมดต่อมา Fn INS นะครับอันนี้กดแล้วก็
จะหายไปนะครับกดปุ่มไหนไฟก็จะหายปุ่มนั้นแล้วก็ขึ้นมาใหม่เป็นสีอื่นนะครับสังเกตดูดีผมกดตัว P ตอนนี้เป็นสีเหลืองครับเป็นสีขาวละอันนี้เป็นสีขาวเป็นสีเหลืองสีขาวเหลืองม่วงเขียวปรับ7สีไฟได้ไหมได้นะครับเขียวแดงน้ำเงินเหลืองฟ้าม่วงขาวแล้วก็ไฟสีจุ่มนะครับมอต่อมาอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนลูกศรวิ่งไล่หรือว่างูเลื้อยเกมงูอะไรประมาณนี้ครับวิ่งวนนะครับเปลี่ยนเฉดสีได้นะครับมอต่อมา FN INS อันนี้ก็จะเป็นแบบเรนโบว์เวฟนะครับเวฟไปทางด้านซ้ายมือปรับได้ไหมมันเหมือนจะปรับไม่ได้มันแต่ว่ามันปรับช้าเร็วได้นะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ปรับเฉดสีได้เฉยนะครับมอต่อมา FN INSอันนี้กดมันก็จะมีไฟขึ้นนะครับปรับเฉดสีได้จัดเฉดสีแล้วก็สีไฟเรนโบว์สีสุ่มหนึ่งสีนะครับมอต่อมาอันนี้ก็จะเป็นคลื่นสายน้ำนะครับหรือว่างูเลื้อยก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่าที่ผมดูในตัวโปรแกรมเนี่ยของแต่ละยี่ห้อมันก็จะเรียกไม่เหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็เอาเรียกตามที่เข้าใจนะครับดูเรียกอย่างนี้เลยนะครับตามนั่งหาเลยนะครับแต่ในตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีอย่าง2ยี่ห้อมันก็จะแบบว่าเรียกชื่อบางตัวบางหมวดไฟเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบิตติ้งเนี่ยเขาก็จะเรียกบิตติ้งอะไรประมาณนี้นะครับเรนดอปก็เรนดอปอันนี้ก็เป็นไฟปกตินะนะครับก็ครบแล้วนะครับแล้วก็เกมมิ่งโหมดก็จะกด FN 1นะครับเลข1ถึงเลข5นะครับได้5โหมดนะครับวิธีการตั้งค่าไฟนะครับก็กด FN นะครับคือเราต้องเลือกโหมดก่อนสมมติเราจะเอาตั้งโปรไฟล์ที่1แล้วกันกด FN วิธีการตั้งสีไฟนะครับกด FN HM นะครับ Record นะครับกดไปมันจะกระพริบนะครับทีนี้เราก็จิ้มนะครับตัวทีมสีเหลืองตัว Y เป็นสีแดงนะครับพอเราได้ค่าที่ต้องการเรากด FN Record หรือ HM นะครับไฟมันก็จะอยู่นะครับนี่ครับแต่ผมแนะนำให้ไปตั้งในตัวโปรแกรมเดียวครับมันจะเลือกเฉดสีไฟได้ละเอียดกว่านะครับทีนี้ถ้าเราจะต้องการรีเซ็ตกด FN ESC ครับมันก็จะเป็นรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานนะครับเดี๋ยวมาดูไฟด้านข้างกันครับสำหรับไฟด้านข้างนะครับก็จะใช้ปุ่มหลักๆนะครับก็คือ3ปุ่มนี้นะครับ PU แล้วก็ PD แล้วก็ END นะครับสำหรับด้านบนนะครับมันก็จะมีตัวไอคอนนะครับเป็นรูปไฟนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีตัวไอคอนเหมือนกันนะครับก็ดูค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะมันตัวไอคอนมันเล็กอีกอันนึงก็จะเป็นไอคอนรูปไฟนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยนะครับอันนี้ก็คือขอบด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นไฟแบบว่าไฟเรนโบว์นะครับไฟด้านข้างของ RK X18 ตัวนี้นะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนสีไฟได้นะครับเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนให้ดูนะครับกด FN FNPU นะครับนะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับถ้าเรากด FN END นะครับมันจะเป็นการปรับเฉดสีไฟนะครับสีแดงน้ำเงินเขียวม่วงเหลือง
ฟ้าขาวอันนี้เหลืองมันเหมือนจะต่างๆอ่ะแดงนะครับน่าจะเปลี่ยนได้ประมาณ7หรือ8 7สีนะครับโดยประมาณนะครับสำหรับตัวตัว PD นะครับกด FN PD จะเป็นลดค่าเฉดสีไฟนะครับจะเป็นปรับแสงสว่างนะครับปรับได้2ระดับนะครับอันนี้อ่อนสุดอันนี้กลางอันนี้สูงสุดนะครับสำหรับโหมดอื่นๆมีไหมเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับ FN PU นะครับสักครู่นะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นไฟแบบสีออกเรนโบว์นะครับให้ดูด้านข้างกันนะเนี่ยครับไฟมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ปรับเป็นสีดิสโก้ก็ได้นะครับอันนี้ผมกด FN END นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแปลกตาดีนะครับเพราะว่าไฟด้านข้างนี่ก็มีแบบลูกเล่นมาให้เล่นก็เยอะอยู่นะครับถือว่าโอเคเลยสำหรับคีย์บอร์ดราคานี้นะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูไฟในที่มืดกันครับสำหรับไฟในที่มืดนะครับดูโดยรวมแล้วตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับมองด้วยสายตาเปล่านะครับส่วนฟอนต์ภาษาไทยก็อย่างที่รู้กันนะครับคือไฟไม่รอดนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจในระดับหนึ่งณตอนนี้ผมเปิดหน้าจอคอม2ตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังเปิดทีวี1เครื่องนะครับถ้ามองในสายตาเปล่านะครับสำหรับผมตอนนี้ก็ฟอนต์ไทยก็เห็นนะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่แนะนำให้เล่นในที่มืดครับเพราะว่าเดี๋ยวสายตาเสียนะครับส่วนฟอนต์ภาษาอังกฤษก็สอบผ่านครับไฟรอดชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูไฟในโหมดอื่นกันสำหรับแสงสีไฟนั้นถือว่าค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับผมว่ามันสว่างเลยมองจากสายตาเปล่าผมตอนนี้เดี๋ยวดูไฟบนตัวคีย์บอร์ดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูไฟด้านข้างนะครับมาดูไฟด้านข้างกันดีกว่านะครับนี่ครับผมว่าไฟด้านข้างนี่ทำมาค่อนข้างได้สวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับคีย์บอร์ดในราคาเท่านี้นะครับราคาค่อนข้างเกินตัวเลยทีเดียวนะครับจบในส่วนของโหมดไฟนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของตัว anti coating แล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับมาดูในส่วนของตัวโปรแกรมมันครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับให้เข้าไปที่ www.lasek.net นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอเว็บเพจหน้าตาประมาณนี้นะครับเข้ามาในส่วนของ support นะครับเลือก download driver เลือกรุ่นครับ RKX18แล้วก็เลือก RKX18 Elite Driver นะครับกดเข้าไปครับใช้เวลาการโหลดไม่นานครับอ่ะพูดไม่ทันขัดคำโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ติดตั้งมานะครับเป็นไฟล์เซตอัพนะครับกดเข้าไปวิธีการติดตั้งก็ไม่นานครับ Next แล้วก็ Install นะครับกด Finish ครับมันก็จะเป็นการรันโปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือตัวหน้าตาโปรแกรมนะครับ
หน้าตาโปรแกรมก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็จะมีโปรไฟล์ให้เซตค่าอีก3โปรไฟล์นะครับแล้วก็ในส่วนของมาโครก็มีให้เซตนะครับเพื่อนๆก็ลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับสำหรับไฟล์นั้นนะครับเมื่อกดติ๊กตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกโหมดไฟล์นะครับก็ถ้านับแต่ตรงนี้นะครับก็จะมี14โหมดนะครับรวมถึงเกมโหมดนะครับสำหรับการปรับค่าแสงสว่างนั้นอย่างที่บอกไปครับปรับได้3ระดับอย่างอันนี้คือเต็มก็คือ 100% นะครับอย่างผมจะปรับให้มันเป็น75% นะครับมันก็ปรับไม่ได้นะครับมันจะไปได้แค่ 60% นะครับแล้วก็ปรับมาอีกทีนึงก็จะเป็น 20% นะครับเหมือนมันฟิกมาเลยครับว่าเราปรับไฟได้แค่3ระดับนะครับสำหรับสปีดปรับได้4ระดับครับตามที่กดบนคีย์บอร์ดเลยนะครับสำหรับเกมมิ่งโหมดก็จะเป็นการเซตค่าไฟนะครับอันนี้เราก็คือการเลือกโปรไฟล์นะครับว่าเราจะเซตเป็นโปรไฟล์ไหนนะครับสำหรับโปรไฟล์เกมโหมดนะครับก็จะมีบอกประเภทนะครับอย่างเช่น FN1 FPS FN2 CF FN3 COD FN4 LOL FN5 QQ นะครับผมเลือกโปรไฟล์หนึ่งแล้วกันก็เลือกครับเลือกสีไฟนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะสีอะไรนะครับแล้วก็จิ้มๆใส่บนคีย์บอร์ดนะครับไฟมันก็จะติดบนคีย์บอร์ดเลยนะครับเมื่อเราจิ้มเสร็จแล้วนะครับสำหรับไฟอาจจะไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าสมราคาครับทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับก็ลองเล่นดูครับสำหรับตัวโปรแกรมนะครับเมื่อเลือกไฟเสร็จแล้วก็กดโอเคครับก็เป็นการเซฟค่าไฟนะครับจบในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวทีนี้มาในส่วนของการกดเทสแอนตี้กดติ้งกันครับเดี๋ยวทีนี้มาลองกดนะครับเอาเริ่มจากกดทาบนะครับสองมือเลยนะครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นสองมือกดได้นะครับไม่มีปัญหานะครับกดผสมกันกับตัวเลขนะครับก็ได้เช่นกันนะครับไม่มีปัญหากับการเล่นเกมแต่อย่างใดนะครับเหลือๆครับเอ้าเด้งออกโอเคนะครับจบในส่วนของแอนตี้กดติ้งนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันครับสรุปนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับโหมดไฟบนตัวคีย์บอร์ดนะครับก็อาจจะดูเป็นมาตรฐานสำหรับคีย์บอร์ดในตลาดบ้านเราไปแล้วแต่ RKX18 นั้นได้เพิ่มเติมในส่วนของขอบไฟด้านข้างนะครับโดยรอบแล้วก็ปรับเปลี่ยนไฟได้หลายแบบนะครับผมว่าก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับและขอบไฟเขาก็ทำมาค่อนข้างโอเคเลยครับค่อนข้างสวยแล้วก็สว่างดีครับสำหรับสวิตช์นั้นเป็นสวิตช์ของ OTMO นะครับเป็นบูสวิตช์เป็นแบบ DIY เราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับในกรณีที่ปุ่มเสียมีสวิตช์สำรองมาให้8อันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมเราสามารถเซตค่ามาโครได้ในตัวโปรแกรมได้เลยนะครับสำหรับราคาจะอยู่ที่ 1,490 นะครับโดยประมาณแต่ผมได้มาประมาณ 1,400 นะครับหาซื้อได้ที่ไหนก็ตามส่วนไอทีชั้นนำนะครับหรือว่าตามเพจต่างๆนะครับที่ขายอุปกรณ์ไอทีนะครับร้านค้าไอทีทั่วไปก็มีนะครับก็ลองหาซื้อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ลืมข้อเสียนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับถ้าบ้านใครไม่ได้เดินสายดินหรือสายกาวนะครับตามขอบอลูมิเนียมนะครับสังเกตนะครับลงเพจของรถไฟนะครับมันจะมีตัวเลขขึ้นมานิดนึงนะครับตรงชื่อยี่ห้อเช่นกันครับก็ตามนี้นะครับเป็นที่รู้กันนะครับวิธีแก้มีไหม
วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือเดินสายกาวนะครับหรือสายดินนะครับหรือว่าจะหาสก็อตเทปมาแปะลองชื่อยี่ห้อก็ได้นะครับหรือแปะแค่ขอบด้านหน้าก็ได้นะครับเป็นสติกเกอร์ใสนะครับหรือสก็อตเทปใสแปะแค่ขอบด้านหน้าหรือด้านข้างได้นะครับเผื่อเราเผลอนะครับจบดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแถมท้ายนิดนึงครับโหมดไฟวิ่งด้านข้างครับ